ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้เรามาวิเคราะห์หุ้นโดยใช้กราฟฮอมมอรี่ชาร์ตนะคะซอฟต์แวร์ฮอมมอรี่ชาร์ตสามารถเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้ถ้าพี่คนไหนสนใจอยากจะทดลองใช้กราฟของฮอมมอรี่ชาร์ตบ้างสามารถตามวิธีที่ข้างล่างติดต่อเมย์เข้ามาได้เลยนะคะวิธีที่ข้างล่างนะคะโอเควันนี้คือวันที่10เดือน9นะคะวันศุกร์ละถ้าพี่ๆทุกคนมีเวลาว่างๆนะคะสนใจเรียนนะคะก็สามารถจองที่นั่งเข้ามาเรียนนะคะวันอาทิตย์ไป 2-4 โมงเย็นอาจารย์ลามี่จะมีสอนผ่านซูมนะคะถ้าเราจองที่นั่งเข้ามาก็สามารถเรียนกันได้ละนะคะเลยถ้าพี่คนไหนอยากจะเรียนวิธีหาจุดเซิร์ฟแปลงง่ายๆแล้วก็ทำกำไรได้ด้วยนะคะอย่าลืมจองที่นั่งสแกน QR code จองที่นั่งเข้ามาเรียนกันนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะแม่จะพูดถึงวิธีหาหุ้นแปลกง่ายๆนะคะเราต้องเป็นเลยวันนี้นะคะจะใช้หลายๆสูตรมาสแกนหาหุ้นนะคะมาตั้งสูตรต่างๆสมมติว่าถ้าพี่อยากจะได้หุ้นต้นน้ำเราจะสแกนยังไงถ้าพี่อยากจะได้หุ้นที่เล่นสั้นนะคะเราจะสแกนยังไงนะคะวันนี้เราจะมาหาหุ้นสแกนหาหุ้นกันเนาะเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แล้วเราเพื่อทำการปั้นไปเซิร์ฟขายวันอาทิตย์หน้านะคะโอเคอันนี้คือหัวข้อวันนี้แต่หุ้นที่นี่นะคะไม่แนะนำซื้อขายนะแค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะโอเคมาดูตลาดกันก่อนเลยนะคะที่นี่ที่แม่เปิดอยู่นะคะก็จะเป็นอินเด็กซ์ไทยอยู่ที่ weekly chart 1แท่งเกิน1อาทิตย์นะคะลงมาวิเคราะห์ตลาดก่อนก็คือตลาดมีโอกาสขึ้นหรือว่ามีโอกาสลงเราถึงจะไปวิเคราะห์หุ้นของเราอย่างนี้ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะโอเคถ้าวันนี้นะคะใช้ฟังก์ชันมีหลายๆเส้นฟังก์ชันนี้นะคะชื่อ Homery Rainbow นะคะเปิดเข้าซอฟต์แวร์ดีกว่านะเปิดเข้ามาฟังก์ชันนี้มีหลายๆเส้นนะคะชื่อ Homery Rainbow นะคะเส้นสีขาวคือดูระยะยาวสีน้ำเงินคือดูระยะกลางสีเหลืองคือดูระยะสั้นเนาะเพราะว่าในเทคนิคอลพี่ๆก็คงรู้แล้วนะคะก็คือมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเลยฟังก์ชันนี้นะคะสามารถก็คือช่วยดูแต่ละระยะเวลาได้นะคะแล้วถ้าระยะเวลายิ่งยาวก็จะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวรับที่ยิ่งสำคัญด้วยนะคะเลยมาดูนะที่นี่ปัจจุบันนี้ท่านเทียนอยู่บนทุกเส้นของฟังก์ชันนี้เลยก็หมายความว่าก็คือทะลุขึ้นแนวด้านไปละทะลุขึ้นแนวด้านไปละตอนนี้ Homely Rainbow ทุกเส้นนะคะก็เป็นแนวรับของตลาดนะคะใน Weekly Chart นะแล้วที่ดีก็คือช่องที่2เป็นแท่งสีแดงด้วยแท่งสีถ้าเป็นแท่งแดงนะคะมาดูแท่งแดงแท่งแดงแท่งแดงอันนี้ราคาครึ่งนะคะเลยถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าราคาครึ่งมากกว่าลงแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าราคาครึ่งมากกว่าลงเนาะเลยก็หมายความว่าปัจจุบันนี้นะคะเงินทุนไหลเข้าเลยโอกาสที่ครึ่งยังมากกว่าลงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะครึ่งทุกอาทิตย์แต่เราพอรู้โอกาสที่ครึ่งมากกว่าลงเล่นหุ้นนะคะก็คือไม่มี 100% บอกว่าพรุ่งนี้ต้องครึ่งแน่นอนหรือว่าครึ่งทุกวันไม่มีอย่างนี้เนาะแต่เราสามารถมาวิเคราะห์โอกาสที่ครึ่งมากกว่าหรือว่าลงมากกว่าเลยถ้าตามปัจจุบันนี้นะคะเงินทุนไหลเข้าถ้าเงินทุนไหลเข้าแล้วก็อยู่บนแนวรับนะคะเลยก็หมายความว่าโอกาสใน weekly chart โอกาสที่ครึ่งมากกว่าลงนะคะโอเคอันนี้คือที่สำหรับweekly chart แล้วมาดูแนวด้านอีกนิดนึงเนาะถ้าแนวด้านมีไหมนะคะจริงๆแล้วก็มีแนวด้านอยู่เลยทำให้อาทิตย์นี้ย่อลงมาบ้างนะคะนะแนวด้านสามหลักก็คือตลาดใน weekly chart นะคะก็คือประมาณอยู่แถว 1,648 นะคะ 1,648 นะคะแท่งนี้นะวงนี้นะคะณตรงนี้เป็นแนวต้าน 1,648 นะคะแล้วอาทิตย์นี้ปิดที่ 1,635 นะคะเลยยังทะลุครึ่งแนวต้านตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วมาดูที่ Daily Chart นิดนึงทำไมตลาดยังทะลุครึ่งไม่ได้เนาะสามารถมาดูแนวโน้มของตลาดนะคะเป็นRibbonสีแดงRibbonสีแดงหมายความว่าแนวโน้มยังเป็นขาครึ่งอยู่ตลาดก็คือเป็นแนวโน้มขาครึ่งไม่ว่า Daily Chart หรือว่า Weekly Chart ก็เป็นแนวโน้มขาครึ่งแต่ทำไมตรงนี้ลงใช่ไหมระยะสั้นๆอาทิตย์นี้ทำไมลงเพราะว่าเงินทุนไหลออกแท่งเขียวคือเงินทุนไหลออกถ้าเงินทุนไหลออก
พี่คิดว่าก็คือโอกาสลงมากกว่าหรือว่าเครื่องมากกว่านะคะเงินทุนไหลออกก็หมายความว่าย่อตัวใช่ไหมถ้าเป็น living bank แต่เงินทุนไหลออกเลยก็หมายความว่าย่อตัวนะคะอันนี้ตลาดใน daily chart ตลาดใน daily chart คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวแต่นิวน้องไม่ว่า daily หรือว่า weekly ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยพี่ๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนี้ถ้าย่อตัวเสร็จเดี๋ยวถ้ายังเป็น living bank ก็กลับมาได้นะคะเลยพยายามคือทำตามสัญญาณซื้อขายทำตามสัญญาณถือทำตามสัญญาณขายนะคะอย่าเพิ่งคิดเอาเองนะคะโอเคอันนี้คือสำหรับตลาดก็คือใน daily กับ weekly นะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลมากนะคะแค่ daily ช้าเงินทุนไหลออกเท่านั้นถ้าเงินทุนไหลออกก็คือระยะสั้นๆอยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวนิดนึงนะคะโอเคแล้วตอนนี้นะคะเรามาดูหุ้นตัวอย่างหุ้นตัวอย่างการนิดนึงนะคะหุ้นตัวอย่างที่เมื่อกี้ที่เราดูอยู่ก็จะมีหุ้นตัวนึงคือหุ้นไอพิวหุ้นไอพิวนะคะลองดูก่อนหน้านี้ที่เงินทุนไหลเข้าเขาก็ขึ้นมาตลอดเนาะเงินทุนไหลเข้าเขาขึ้นทุกวันไหมก็ไม่ใช่ทุกวันนั้นนะอย่างเช่นที่นี่อันนี้ก็มีวันนึงลงมาอันนี้ลงมาก็เยอะนะตรงนี้ก็มีลงมาใช่ไหมเลยถ้าเงินทุนไหลเข้าก็คือไม่ได้หมายความว่าขึ้นทุกวันแต่ถ้าเงินทุนไหลเข้านะคะเราก็จะพอรู้หุ้นตัวนี้โอกาสขึ้นมากกว่าลงเลยถ้าปัจจุบันนี้เนาะยังเป็นเงินทุนไหลเข้าเลยถ้าสมมติว่าถ้าพี่มีอยู่พี่ก็พยายามทำตามเงินทุนไหลเข้าแต่พี่น่าจะถามโอ๊ยทำไมวันนี้ลงเยอะเอ้ยเมื่อวานเขาก็ขึ้นเยอะเมื่อ2วันก่อนเขาก็ขึ้นเยอะนะตอนที่เงินทุนไหลเข้าเขาก็ขึ้นเยอะเลยเราไม่สามารถคิดได้ว่าอุ้ยเขาขึ้นเยอะเป็นปกติแต่ถ้าลงเยอะเราก็จะรู้สึกผิดปกติถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เนาะเลยถ้ากรณีที่หุ้นตัวนี้ไอพิววันนี้เขาย่อตัวแต่เขาแค่ย่อเยอะนิดนึงแต่พี่ๆสามารถไปอ่านข่าวนะเห็นวันนี้มีสมาชิกส่งข่าวมานิดนึงด้วยลงประกอบนิดนึงนะคะแต่ที่นี่ไม่พูดถึงเขาเนาะเลยถ้าสำหรับหุ้นตัวนี้ระยะสั้นเงินทุนยังเข้าอยู่แต่เส้นม่วงออกจากแท่งแดงถ้าเส้นม่วงอยู่ในแท่งแดงหุ้นจะขึ้นมากกว่าแต่ถ้าเส้นม่วงออกจากแท่งแดงแล้วเงินทุนไหลอ่อนละเราต้องระวังเขาจะย่อตัวพักตัวเลยถ้าไอ้พี่หุ้นตัวนี้นะคะก็คือเงินยังเข้าเราก็ตามเงินเข้าแต่เส้นม่วงออกจากแท่งแดงเราก็เตรียมใจมาระวังความเสี่ยงในระยะสั้นนะคะแล้วยังเป็น living bank ถ้าเราเป็นคนถือยาวก็ตาม living bank ก็โอเคแล้วนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเขาวันนึงลงมาเยอะเราก็ตกใจแล้วนะคะแล้วตัวที่2ก็จะเป็น exact หุ้นตัวนี้2ตัวนี้นะคะ pattern ก็จะคล้ายๆกัน pattern คล้ายๆกันคือยังไงอยู่ที่ช่วงsideways แล้วทะลุครึ่งแล้วตอนนี้ก็คือ fall back out นะคะแต่ข้อดีก็คือเงินทุนยังไหลเข้าแล้วเส้นม่วงออกจากแท่งแดงละ2ตัวคล้ายๆกันเส้นม่วงออกจากแท่งแดงถ้าเส้นม่วงออกจากแท่งแดงต้องระวังระยะสั้นอย่าจะพักตัวเนาะอย่างเช่นที่นี้เส้นม่วงออกจากแท่งแดงเลยต้องระวังพักตัวย่อตัวนะคะเลยถ้าสำหรับ insect หุ้นตัวนี้ถ้าเล่นยาวนะคะยังเป็น living bank แต่ต้องระวังระยะสั้นเงินทุนสั้นลงแล้วเส้นม่วงออกจากแท่งแดงเลยระยะสั้นๆนะคะก็คือต้องเตรียมใจนิดนึงต้องระวังคือเขาอยากจะย่อตัวแต่ถ้าระยะยาวก็เธอตามสัญญาณลิปิ้งแตงนะคะโอเคแล้วอีกตัวหนึ่งคือมอหุ้นมอนะคะสัญญาณเซอร์อยู่ตรงไหนสัญญาณเซอร์จากลิปิ้งคิวเปลี่ยนเป็นลิปิ้งแตงเงินทุนไหลเข้าใช่ไหมคะแล้วที่นี่ถ้าเขาทะลุครึ่งแนวต้านร้านนะตรงแถวๆนี้ก็เป็นสัญญาณเซอร์ได้เงินทุนก็ไหลเข้ามีรายใหญ่เลยถ้าสมมติว่าถ้าเราเธอตามสัญญาณเงินทุนยังไหลเข้าอยู่ก็ตามก็พอละอย่างเช่นที่นี่เนาะก็ย่อลงมา2วันนะที่นี่นะลงมา2วันแต่ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าแล้วก็เธอตามก็โอเคแล้ววันนี้ก็ได้กำไรเพิ่มล้านนะคะเลยถ้าเงินทุนยังไหลเข้าอยู่ก็พยายามให้โอกาสให้เวลาให้หุ้นของเรานิดนึงนะคะถ้าเงินทุนไหลออกแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ต่อก็ได้นะแล้วอีกตัวนึงคือ TG Pro นะคะ TG Pro หุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างสัญญาณซื้อคืออยู่ที่นี่แล้วตอนนี้นะคะเป็นลิฟวิ่งสีแดงถ้าเป็นลิฟวิ่งสีแดงหมายความว่าหุ้นตัวนี้เนียวน้องเป็นขาขึ้นอะไรเรียกว่าเนียวน้องขาขึ้นนะคะเนียวน้องขาขึ้นก็คือไอ้ยังมีโอกาสขึ้นถึงจะเรียกว่าเนียวน้องขาขึ้นแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าเขาไม่มีโอกาสขึ้นแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นเนียวน้องขาลงจะเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งคิวเลยถ้ากรณีหุ้นอย่างนี้ก็หมายความว่าเนียวน้องยังขาขึ้นก็ยังมีโอกาสแล้วเขาจะขึ้นมีโอกาสขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นทุกวันเ
ขาก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นใบได้ครึ่งวันนึงย่อลงมาครึ่งวันนึงแล้วย่อลงมาแล้วค่อยครึ่งก็เป็นใบได้ใช่ไหมเลยถ้าเราถือตามรีบิ้งแตงเราก็ใจเย็นๆถือตามรีบิ้งแตงก็พอเงินทุนก็ไหลเข้าแต่หุ้นตัวนี้ทางไม้ก็คือยังช้าๆอยู่หรือว่าทางไม้ยังทะลุครึ่งแนวด้านไม่ได้นะหุ้นตัวนี้มีแนวด้านประมาณอยู่ที่ 0.41 แนวด้านประมาณอยู่ที่ 0.41 นะคะแล้วทำไมยังทะลุไม่ได้เพราะว่าที่ข้างล่างลายใหญ่เนาะลายใหญ่ยังน้อยกว่า 50% ถ้าลายใหญ่น้อยกว่า 50% ก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้ลายใหญ่ก็ยังไม่ได้ล่าราคานะคะเลยก็จะต้องใช้เวลานิดนึงเลยสำนักหุ้นตัวนี้ระยะสั้นก็ตาม DE ระยะยาวก็ตามลิปปิ้งแตงไม่เห็นมีอะไรน่ากังวลมากนะคะเลยถ้าเราไม่อยากจับเครียดถ้าเราเล่นหุ้นไม่อยากจับเครียดนะคะก็ดูการ์ดอย่าคิดเยอะอย่าไปคิดเอาเองนะคะกรณีที่เขาย่อลงมาก็ย่อลงมายังเป็นเงินเข้าอยู่แล้วทำไมทะลุต้านไม่ได้เพราะว่าระยะยังน้อยเลยเราต้องอดทนใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วอีกตัวนึงคือ GJS นะคะGJS สามยันเซอร์ก็อยู่ที่เปลี่ยนลิฟวิ่งแดงแล้วทำไมยังทะลุครึ่งแนวด้านไม่ได้แนวด้านก็ยาวอยู่นะแนวด้านอยู่ที่ 4.993 ไม่ใช่ 0.49 นะคะอยู่ที่นี่นะคะ 0.49 ประมาณ 0.5 นะคะเงินทุนไหลเข้าแต่เขารายใหญ่น้อยเลยถ้ารายใหญ่น้อยๆก็จะครึ่งช้าๆครึ่งช้าๆนิดนึงต้องใช้เวลาสับสองพลังงานนะคะเลยถ้าเรามีก็อย่างนี้ก็ใจเย็นเตือนตัวเองใจเย็นๆนะคะโอเคเลยกรณีก็อย่างนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรแบบน่ากังวลมากเนาะกังวลอะไรนะคะเมื่อไหร่ถ้าเขาเงินทุนไหลออกเราค่อยมากังวลก็ได้ตอนนี้ถ้ามีสัญญาณดีอยู่เราก็ตามสัญญาณอย่าเพิ่งทีเยอะทำให้เราเครียดนะอีกตัวนึงคือ AF หุ้น AF นะคะเป็นหุ้นที่นิสัยจริงๆแล้วแมนไม่ค่อยชอบนะแต่ก็คือแต่ละคนดูนิสัยคุณไม่เหมือนกันเนาะถ้ากรณีหุ้นที่ครึ่งๆลงๆแปลกๆนะคะแมนก็จะไม่ค่อยชอบหุ้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ครึ่งอยู่นะเลยก็คือต้องปรับนิสัยแต่ละคนมาเลือกหุ้นเล่นนะคะหุ้นตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้นิสัยไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ก็ตีครึ่งล้านนะคะทะลุครึ่งแนวด้านทะลุครึ่งแนวด้านเลยถ้าเล่นหุ้นอย่างนี้นะต้องระวังครึ่งเยอะแล้วก็ลงเยอะนะคะเตรียมใจมาก่อนนะเพราะว่านิสัยของเขาก็แปลกๆนิดนึงนะคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่อยู่นะคะโอเคอันนี้คือหุ้น AF แล้วอีกตัวนึงคือ Maccall มาดูหุ้น Maccall หุ้นตัวนี้นะคะหุ้น Maccall นะลองดูนะที่นี่ก็ลงมาวันนึงเยอะลงมาวันนึงเยอะแต่เงินทุนยังไหลเข้าอ่ะเลยถ้าเงินทุนยังไหลเข้าพี่เธอยาวก็เธอตามเธอสั้นก็เธอตามก็โอเคละสัญญาณซื้อคืออยู่ที่นี่จากลิฟวิ่งเขียวเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแดงแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแดงนะคะสัญญาณซื้อก็อยู่ที่นี่แล้วถึงปัจจุบันนี้ให้เราถือหุ้นเงินทุนสั้นลองเมื่อไหร่เงินทุนไหลออกถ้าเราเล่นสั้นเราก็ขายระยะสั้นนะถ้าเราเป็นคนเล่นสั้นนะอุ๊ยตรงนี้ขายออกมาก่อนแดงแล้วซื้อกลับมาไอ้ซื้อกลับมานะคะเมื่อไหร่เขียวแล้วเราก็ออกมานะคะอันนี้สำหรับคนเล่นสั้นนะแล้วถ้าเจมาร์คลองดูหุ้นเจมาร์คนะคะหุ้นเจมาร์คที่มีสมาชิกของใต้กำไรเยอะนะไม่แน่ใจสมาชิกท่านนี้ขายหรือยังเดี๋ยวอัพคลิปวิดีโอเสร็จแม่ต้องไปตามพี่คนนี้ลองดูเขาขายหรือยังเพราะว่าเขาซื้อที่ราคาค่อนข้างต่ำนะคะเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่แล้วตอนนี้แนวด้านของเจมาร์คหุ้นตัวนี้นะคะแนวด้านอยู่ตรงทำแบล็คโฮลตรงนี้นะคะอยู่ที่43ประมาณ44นะคะหุ้นตัวนี้คือแนวด้านของเจมาร์นะคะเงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่นะคะโอเคแล้วถ้าถัดมาก็คือดิลด้าหุ้นดิลด้าหุ้นดิลด้าตอนนี้เงินทุนออกมานิดนึงแล้วนะแล้วถ้าสำหรับพี่คนไหนที่เล่นสั้นถ้าเงินทุนไหลออกถ้าเงินทุนไหลออกก็จะเป็นสัญญาณขายในระยะสั้นแต่อันนี้คือสัญญาณในระยะสั้นนะคะเลยพี่ต้องดูเราอยากจะเล่นสั้นหรือว่าเล่นยาวถ้าพี่เล่นยาวตามลิฟวิ่งแดงเล่นสั้นตาม DE นะคะหุ้นตัวนี้นะคะตีต้านไม่ค่อยผ่านเนาะตีต้านไฮเก่าเหมือนกันเหมือนเจมาร์เลยใช่ไหมฮะเจมาร์ก็ตีแนวด้านไฮเก่าๆแล้วหุ้นดิลด้าก็ตีต้านไฮเก่าๆนะคะประมาณอยู่ที่700
700 800แถวๆนี้นะคะเงินทุนไหลออกแต่รายยังเยอะอยู่เนาะนะคะเลยระยะสั้นๆแค่ระวังระยะสั้นย่อตัวลงมาก็พอละนะคะโอเคและอย่างเช่นถ้าหุ้นดิวด้าหรือว่าหุ้นเจมาก็มีสมาชิกกำไรกันนะมาดูหุ้นดิวด้าไปไหนกันละหุ้นไปไหนกันละนะหุ้นเจมาสมาชิกก็กำไรแต่ขายหมูแล้วแหละนะคะขายหมูละ 39.75 กำไรห้อมหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วถ้าหุ้นดิวด้าไปไหนละหุ้นดิวด้านะที่นี่นะเซอร์ดิวด้าตั้งแต่วันจันทร์นะคะ3วันกำไร90,000กว่าบาทนะคะค่าซอฟต์แวร์ตลอดชีพไปเลยนะคะโอเคแล้วถ้าทันมาไหนมาดูหุ้นของพี่ๆกันก่อนนะเดี๋ยวเล่าไปพูดถึงไกลแล้วนะคะมาดูหุ้นของพี่ๆอยู่ไหนอยู่ที่อยู่ทำไมหุ้นวาทำไมพี่ถามมาทุกวันเลยไม่แน่ใจทำไมพี่ชอบตัวนี้คิมไม่ออกทำไมชอบนะคะเป็นลีปิ้งสีแดงไม่ผิดแต่เขาเงินทุนก็ออกลายใหญ่ก็ไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่ลายย่อยซื้อขายมากกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีลายใหญ่แล้วนะเขาแค่ช่วงระยะเวลานี้ไม่มีลายใหญ่ซื้อขายเลยราคาก็จะนิ่งๆนะคะที่ข้างล่างมีแต่ลายย่อยแท่งเหลืองนะคะแท่งเหลืองคือพวกลายย่อยซื้อขายเงินทุนก็ไหลออกเลยกรณีหุ้นอย่างนี้นะคะก็ช้าๆเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเว้ยพี่คนนี้คือคนไหนอ่ะเห็นเขาส่งทั้งวันเลยไอ้พี่เป็นคนใจเย็นเย็นนะคะส่งทุกวันนะคะชาพีจู SPG นะคะSPG หุ้นตัวนี้มีสมาชิกอดทนมากนะคะอดทนมากมากจริงๆเลยเขาดูที่ weekly chart นะพี่เขาดูที่ weekly chart living day ลองดูนะกำไรของพี่คนนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะ688%นะคะซื้อมา 250,000 ตอนนี้กำไรเท่าไหร่อะโอ้ยแม่มองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่ๆลองดูนะคะเขากำไรยุบมาจากหุ้นตัวนี้600กว่าเปอร์เซ็นต์มาดูคือ SPG Living สีแดงใน Weekly Chart ตลอดเลยถ้าเราถือยาวแล้วก็ใจเย็นๆเถอไปเรื่อยๆนะคะกลับมาดูที่ Daily ถ้า Daily ตอนนี้ก็ยังเป็น Living แดงแต่เงินทุนไหลออกเสื้อม่วงออกจากแท่งแดงเลยถ้าระยะสั้นนะคะหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวมากกว่านะคะถัดมานะคะก็คือยูเคมใช่ไหมคะยูเคมใช่ยูเคมปะหรือว่ายูไลกายูเคมนะคะยูเคมตอนนี้ก็ยังรีบาวนะหุ้นตัวนี้แม่ขายไปแล้วนะเพราะว่าหุ้นรีบาวนะคะแม่ก็จะไม่กล้าซื้อเยอะแล้วก็ไม่กล้าถือนานอันนี้เรียกว่าหุ้นรีบาวนะคะตอนที่แถวๆนี้ก็ออกไปละตอนนี้คือรีบาวนะฮะยังเป็น living kill เลยก็คือรีบาวอยู่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรที่ต้องการวิเคราะห์นะคะอยู่ที่ช่วงรีบาวเท่านั้นแล้วถัดมาก็คือ CGD มาดูหุ้น CGD ก็ยังต้องใช้เวลาเนาะนะมีพี่ซื้อตรงนี้ซื้อแล้วก็ต้องตาม living แดงเพราะว่าเขารายใหญ่น้อยใช่ไหมถ้ารายใหญ่น้อยก็จะต้องช้าๆต้องซื้อน้อยๆ นะคะแล้วถ้ารายใหญ่น้อยเราก็จะต้องใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะทำให้ตัวเองใจเย็นๆนะคะอีกตัวหนึ่งคือซอล่าหุ้นซอล่าวันนี้อยากจะทะลุครึ่งอยากจะครึ่งไม่ได้เนาะเพราะว่าเงินทุนยังออกรายใหญ่มีละแต่เงินทุนยังไหลออกนะคะเลยยังทะลุครึ่งแนวต้านไม่ได้นะสามยันเซอร์เคยอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วเงินทุนยังไหลออกนะคะแล้วถัดมาคือหุ้นปีนะคะหุ้นปีตอนนี้เงินทุนไหลออกเห็นไหมคะเลยถ้าเราวิเคราะห์หุ้นตัวนี้ที่ทางใหญ่ยังขาครึ่งถ้าเล่นยาวก็เถอะตามทำไมที่นี่มีวงกลม2ครั้งใช่ไหมคะถ้ามีวงกลม2ครั้งหมายความว่าที่นี่เป็นเวลาที่สำคัญเขาอยากจะเปลี่ยนทิศทางนะคะอยากจะครึ่งหรือว่าอยากจะลงเลยกรณีหุ้นอย่างนี้ต้องระวังถ้าลงผ่านต้องระวังเขาลงถ้าครึ่งต่อก็หมายความว่าเขาจะครึ่งต่อนะคะอย่างเช่นที่นี่นะลงผ่านเลยก็คือที่นี่ลงเลยใช่ไหมเลยถ้าหุ้นปีนะคะถ้าทะลุครึ่งวงข้างบนก็หมายความว่าครึ่งต่อถ้าลงผ่านวงข้างล่างก็หมายความว่าลงแล้วเงินทุนไหลออกเลยระยะสั้นหุ้นตัวนี้ก็ยังต้องการระวังระยะสั้นย่อตัวระยะสั้นนะคะ SE หุ้นตัวถัดมาคือ SE
SE นะ Inter หุ้น SE สามยันซื้ออยู่ที่นี่ Living Bank หมายความว่านิ้วน้องเป็นขาครึ่งถ้าขาครึ่งแล้วก็เธอตามนิ้วน้องขาครึ่งเงินทุนไหลเข้าแล้วไหลใหญ่ยังน้อยๆถ้าไหลใหญ่น้อยๆก็คือไปช้าๆนิดนึงนะคะไหลใหญ่น้อยกว่า50เลยหุ้นตัวนี้ก็ช้าๆนิดนึงนะคะโอเคแล้วถัดมาคือ PTTGC หุ้น PTTGC ตอนนี้คือเงินทุนไหลออกเลยอยู่ที่ช่วงย่อตัวพักตัวนิ้วน้อมของเราวิเคราะห์นิ้วน้อมก่อนนะคะ1วิเคราะห์นิ้วน้อมของ PTTGC คือนิ้วน้อมขาขึ้นใช่มั้ยคะแล้วระยะสั้นคือย่อตัวระยะสั้นย่อตัวแล้วทำไมไปช้าเพราะว่าไหลใหญ่หน่อยเลยจัดหุ้นตัวนี้นะคะจากกราฟอย่างนี้เราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเธอยาวก็ตาม Living Bankแต่ถ้าระยะสั้นๆทำไมไม่ขึ้นเพราะว่าเงินออกแล้วทำไมหุ้นตัวนี้ไปช้านะคะเพราะว่ารายใหญ่น้อยนะคะถัดมาคือ AJA เป็นยังไงบ้าง AJA นิ้วโน้มเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงวิเคราะห์ก่อนนะคะวิเคราะห์นิ้วโน้มขาขึ้นใช่ไหมเงินทุนไหลเข้าใช่ไหมรายใหญ่เยอะใช่ไหมเลยเขาก็จะไปช้าไปเร็วนะคะเลยถ้าสำหรับ AJA ก็คือถ้ามีอยู่ก็ตามเงินทุนตามลิปปิ้งไม่ต้องทีเยอะนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเมื่อไหร่เงินทุนไหลออกแล้วเราค่อยมาขายตามสัญญาณนะคะเลยถ้า AJA สัญญาณซื้ออยู่ที่นี่สัญญาณซื้อตอนที่เขาทะลุครึ่งตรงนี้เลยนะคะเลยถ้ามีสัญญาณซื้อก็ซื้อตามสัญญาณก็โอเคละนะคะอีกตัวนึงคือยูเลกาใช่ไหมคะยูเลกาหุ้นตัวนี้คือยูเลกาละหุ้นยูไลกาเป็นยังไงบ้างก็เงินเข้าลิปปิ้งก็เต็งรายใหญ่ก็เยอะใช่ไหมก็ตามสัญญาณก็ทะลุครึ่งแนวต้านแล้วนะค่ะโอเคอันนี้คือหุ้นยูไลกานะคะหุ้นของพี่ๆนะคะก็ประมาณตัวแค่นี้แล้วเมื่อกี้นะคะหัวข้อสำหรับวันนี้นะคะเราก็เคยพูดถึงวิธีหาหุ้นใช่ไหมคะวิธีหาหุ้นแปะง่ายๆเลยก็เคยลองมาดูวิธีหาหุ้นแปะง่ายๆต้องแปลต้องยังไงนะคะตอนนี้อยากถามพี่อยากจะได้หุ้นแปะไหนถ้าตอนนี้อยากจะได้หุ้นต้นน้ำใช่ไหมคะงั้นเรามาหาหุ้นต้นน้ำหาหุ้นต้นน้ำใช่ไหมคะหุ้นต้นน้ำก็จะมีจากที่นี่นะคะLiving เขียวเปลี่ยนเป็น Living แดงแล้วกด Fielder มีหุ้นให้เราแล้วอันนี้เรียกว่าหุ้นต้นน้ำนะคะหุ้นต้นน้ำจากLiving เขียวเห็นไหมเปลี่ยนเป็น Living แดงนะคะหุ้น Living เขียวเปลี่ยนเป็น Living แดง KWM แต่หุ้นตัวนี้เงินยังออกแล้วรายใหญ่ยังน้อยๆใช่ไหมคะถ้ารายใหญ่น้อยๆกรณีหุ้นอย่างนี้ก็คือต้องน้อยๆหมายความว่าก็คือยังต้องการใช้เวลานะคะแล้วถ้าทันมาอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้ Living เขียวเปลี่ยนเป็น Living แดงเงินทุนไหลเข้าแต่รายใหญ่น้อยๆเลยก็ต้องน้อยๆกรณีหุ้นอย่างนี้เรียกว่าหุ้นต้นน้ำนะคะอุ้ย MGT หุ้นของแม่เปลี่ยนเป็น Living สีแดงละอดทนถือมาตั้งนานเมื่อวันไหนนะคะได้เล่าถึงก็คือหุ้นที่ขาดทุนอยู่ขายแล้วเปลี่ยนหุ้นดีกว่าหรือว่ายังไงหรือหุ้นตัวนี้ที่แม่ซื้อน่าจะซื้อที่นี่มั้งซื้อที่3.98กว่าหรือว่า9กว่าตอนนี้ที่ครึ่งมาครึ่งช้ามากเลยเปลี่ยนหุ้นขายแล้วเปลี่ยนหุ้นไปเรื่องตัวอื่นยังดีกว่าที่แม่พูดถึงก็คือมีขายไป2ตัวแล้วไปเล่น TH ก็ยังกำไรไวกว่าเธอมาไม่ถึง2อาทิตย์นะคะขายไปครั้งนึง 15% แล้วก็ซื้อใหม่ก็10%แล้วนะคะเลยถ้าอย่างเช่นถ้าหุ้นตัวนี้เนาะก็คือทำนำแม่10เธอมาตั้งนานก็ยังไม่เท่าทุนเลยยังขาดทุนอยู่เลยนะคะยังเงินทุนไหลออกรายใหญ่ยังน้อยๆ นะคะแต่เขาที่ดีเปลี่ยนเป็น Living แตงแล้วนะคะขอให้ครึ่งเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะได้กำไรจะได้เท่าทุนนะคะAPCO อันนี้คือเปลี่ยนเป็น Living สีแดงเงินทุนไหลเข้าแต่หุ้นตัวนี้รายใหญ่ก็ประมาณ25ขึ้นไปเนาะโอเคอันนี้คือหุ้นต้นน้ำ Hashtag Living Bank เงินทุนไหลเข้ารายใหญ่ยังน้อยๆนะคะวิเคราะห์หุ้นรายละเอียดก่อนนะอันนี้คือสแกนหาหุ้นที่จะขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะคะหุ้นต้นน้ำอันนี้เรียกว่าหุ้นต้นน้ำแล้วถัดมาเรามาหาหุ้นคือหาหุ้นอะไรดีนะคะเรามาหาหุ้นที่แท่งเข้ามาตรงนี้ก่อนเข้ามาตรงนาฬิกาทรายถ้าเราอยากจะหาหุ้นนะคะเราอยากจะหาแท่งเขียวใกล้ๆลิฟวิ่งแตง
ถ้าเราอยากจะได้เท่งเขียวใกล้ๆ Living Bank นะคะเข้ามาที่ Quotation อันนี้ไม่ต้องตั้งนะเดี๋ยวแม่มาตั้งเองนะคะแม่มาทำเองถ้าพี่ๆเป็นสมาชิกแล้วอันนี้มีทำให้ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ HPOS แล้วตรงนี้ก็มากกว่ามากกว่านะคะว1แล้วว2มากกว่าแมงไลแอดเข้ามาแล้วก็กดฟิลเตอร์หุ้นที่สแกนออกมานะคะก็จะเป็นเท่งเขียวใกล้ๆ Living Bank เท่งเขียวใกล้ๆ Living Bank นะคะไหลเงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่เอ๊ะเมื่อกี้เราจริงๆแล้วต้องเพิ่งรายใหญ่นิดนึงหุ้นจัดน้อยเนาะนะเท่งเขียวใกล้ Living Bank เงินทุนไหลเข้ามีรายใหญ่นะคะนะเท่งเขียวใกล้ Living Bank แต่เงินทุนยังออกถ้ายังออกเราก็ไม่เอาไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้เท่งเขียวใกล้ Living Bank รายใหญ่เยอะๆเงินทุนสั้นลงละนะคะโอเคอันนี้คือหุ้นที่สแกนออกมาคือเท่งเขียวใกล้ Living Bank นะถ้าหุ้นที่เท่งเขียวใกล้ Living Bank นะตรงนี้นะคะหุ้นเท่งเขียวใกล้ Living Bank สแกนออกมาให้เราได้เลยเลยถ้าเราอยากจะได้หุ้นอะไรก็คือตามเงื่อนไขที่เราต้องการก็เข้ามาสแกนหาหุ้นได้นะคะนะทีนี้เท่งเขียวใกล้ Living Bank เงินทุนไหลเข้าแต่รายใหญ่ยังน้อยถ้ารายใหญ่น้อยๆเราก็ซื้อน้อยๆกรณีหุ้นอย่างนี้นะคะก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้คือสแกนเปลี่ยนเป็น Living Bank แล้วตอนนี้คือสแกนเท่งเขียวใกล้ๆ Living Bank นะคะนะอันนี้ค่อนข้างเยอะเนาะพี่ๆทุกคนก็คือสามารถไปไล่ดูเองนะคะไล่ดูหุ้นตัวไหนสัญญาณทุกอย่างก็ดูดีแล้วเราก็ชอบนะคะเราก็พยายามซื้อขายทำตามสัญญาณได้เลยค่อนข้างเยอะเลยก็คือมีหุ้นที่ซื้อได้ไหมมีใช่ไหมคะแต่เราก็คือต้องการมาทำการบ้านนะคะเหมือน IMH หุ้นตัวนี้นะ IMH เหมือนมีสมาชิกส่งกำไรมานะคะได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะ IMH ไปไหนละ IMH นะคะเฮ้เหรอแม่ก็ไม่ได้เอามาถ้าไม่ได้เอามาก็ไม่เป็นไรนะคะ เราลงไปดูเนาะคือหุ้นที่สแกนออกมาคือเป็นหุ้นที่เท่งเขียวใกล้ Living Bank แล้วก็มีบางตัวมีเงินทุนไหลเข้าด้วยสามารถเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะคะเลยถ้าสแกนหุ้นนะคะไม่ได้ยากก็คือสแกนหุ้นหาหุ้นได้ง่ายๆอยากจะได้หุ้นต้นน้ำหาหุ้นต้นน้ำก็หาได้หาหุ้นที่เท่งเขียวใกล้ๆ Living Bank เท่งเขียวเจอแนวรับนะคะหาได้หาหุ้นที่เงินทุนไหลเข้าแล้วก็มีรายใหญ่ก็หาได้นะคะเลยถ้าพี่ๆสนใจอยากจะได้เครื่องมือหาหุ้นกันนะคะก็สแกน QR code ติดต่อแม่เข้ามาทดลองใช้เครื่องมือหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะโอเควันนี้คือวันศุกร์แล้วถ้าพี่ๆว่างๆอยากเรียนนะคะก็จองที่นั่งเข้ามาเรียนนะคะอย่าลืมจองที่นั่งเข้ามาเรียนนะคะเลยวันนี้นะคะก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะคะฝากพี่ๆทุกคนช่วยแม่กดไลค์แล้วกดแชร์นะคะถ้ามีเพื่อนเล่นทวนก็สามารถแนะนำเพื่อนเข้ามาฟังได้นะคะโอเคแล้วสุดท้ายแรกก็ขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้นแล้วกำไรเยอะๆแล้วก็มีความสุขในการลงทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย